ส่วนกรณีของชาย2คนค่ะที่เข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านเค้กถึงในร้านทำให้เจ้าของเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บหัวแตกเป็นแผลยาวเลยนะคะเย็บ8เข็มมีภาพวงจรปิด2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมาจนเจอเจ้าของร้านก็เข้าไปทำร้ายเขาถึงข้างในนะคะแล้วก็ทางเจ้าของร้านไปแจ้งความเอาไว้แล้วบอกว่า2คนนี้ประกาศลั่นเลยนะนี่มาจัดการคนที่พูดจาไม่ดีกับพี่ตั้มว่าไว้แบบนี้นะคะล่าสุดจริงๆอ่ะเขาไปแจ้งความไว้สักพักแล้วนะแต่พอเป็นข่าวปุ๊บ2คนนี้เข้ามามอบตัวค่ะคือทศพลโพกันหรือนายเหี่ยวนายนิพนธ์โพกันหรือแชมป์เป็น2พี่น้องนะคะมามอบตัวกับฝ่ายสืบสวนถูกแจ้ง3ข้อหาค่ะพยายามฆ่าบุกรุกใช้กำลังประทุษร้ายซึ่ง2คนยอมรับนะคะว่าเข้าไปแล้วไปทำร้ายเขาจริงแต่ขอไม่ยอมรับเรื่องเจตนาฆ่าเพราะไม่ได้เจตนาฆ่าจริงๆและทำไปเพราะว่าคุณแนนเจ้าของร้านเนี่ยไปกล่าวหาเขาเรื่องยาเสพติดนะคะทีนี้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้กำกับสภ.ตาคลีบอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์ก็มีคำสั่งให้10ตำรวจเอกอนุรักษ์ด้วยสั้นผบ.หมู่ค่ะทำหน้าที่สืบสวนอยู่สภ.ตาคลีที่ถูกกล่าวหาฐานความผิดพยายามฆ่าและทำร้ายผู้อื่นพี่ตั้มที่2คนนี้เรียกนี่ล่ะค่ะให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรนครสวรรค์นะคะแล้วต้องไปสอบสวนให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วคุณตำรวจที่ชื่อตั้มเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะมีคำสั่งให้สิบตัวเอกอนุรักษ์หรือตั้มเนี่ยไปประจำที่สปก.ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะครับในส่วนของการดำเนินคดีว่าตำรวจเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นั้นเนี่ยตอนนี้รอสอบสวนปากคำว่ามันจะมีพยานหลักฐานที่โยงใยไปถึงหรือไม่แต่เบื้องต้นเนี่ยมันเกิดมาจากที่ผู้เสียหายเขาเคยมีปากเสียงกับสิบตัวเรียกอนุรักษ์มาก่อนเขายอมรับสารภาพว่าเขาไปทำร้ายร่างกายจริงสาเหตุเกิดจากตามที่ผู้ต้องหาเขาอ้างนะครับว่าทั้งฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยไปพูดว่าเขาเสพยาติดยาแล้วก็ไปแจ้งตำรวจไปจับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนไปทำร้ายเขาเนี่ยประกาศให้ชาวบ้านได้ยินเลยบอกว่าเนี่ยจะมาจัดการกับคนที่มีเรื่องกับพี่ตั้มนะคะแต่พอไปถาม2คนค่ะเขาบอกว่าที่ผู้ก่อเหตุที่ทางผู้เสียหายอ้างเนี่ยบอกว่าพี่ตรงพี่ตั้มอะไรเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้จักนะคือแค่เคยเห็นแต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนี่คือสิ่งที่เขาให้ข้อมูลนะคะยืนยันว่าวันที่ไปก่อเหตุเนี่ยมันคับแค้นใจเรื่องนี้แหละเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ตั้มไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ตั้มด้วยนะคะอันนี้มุมของเขากลัวเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ไหมว่าวันแรกที่เขาไปให้ปากคำในฝั่งคุณแนนผู้หญิงเนี่ยไปถึงโรงพักแล้วมีคนมาเจรจาบอกว่าไม่ต้องพยายามฆ่าหรอกแค่ทำร้ายร่างกายพอแล้วอย่าไปโยงถึงตั้มด้วยนะใช่ตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่แล้วพอวันนี้สองคนนี้ก็พูดอีกว่าไม่มีตั้มไม่เกี่ยวค่ะนะฮะอ้าว